อาดีร้องเพลงก็ดีครับนามว่าใบเฟิร์นรัตยาพรกับผลงานเพลงโชคดีที่รักI'm not afraid to die.
คะขอบคุณรางวัลน้ำใจที่มอบให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะดีใจที่ชอบนะคะก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ใบเฟิร์นมาร้องเพลงในงานรำลึกนะคะพ่อแอลยอดรักสลักใจนะคะก็แล้วก็ไม่แน่ใจว่านี่เป็นปีแรกหรือเปล่าที่มาจัดที่นี่นะคะก็ดีใจมากที่ครั้งแรกของใบเฟิร์นก็มาร้องที่นี่เลยนะคะแล้วก็วันนี้ขอบพระคุณวงดนตรีนะคะสอนสุพรรณโชว์ด้วยนะคะแล้วก็จริงแล้วคือได้ขอโทษนะขอโทษในการอันนี้จริงแล้วใบเฟิร์นนี่เป็นศิลปินร้องที่เคยประกวดมาหลายทีนะครับจากโรงมหาลัยเลยและมีผลงานเพลงอัลบั้มของตัวเองทราบครับผมติดตามเลยฮะจะมีพี่นรสเจริญกิ้นแต่งเพลงให้ด้วยใช่ไหมอ๋ออันนั้นจะเป็นพี่เฟิร์นใบทองคำอ๋อแล้วเหรอจริงๆสมัยก่อนผมก็เคยออกงานเพลงจริงๆนะคะกับทางของช่อง7นะคะทางเซฟเอนเทนเมนต์นะคะก็จากรายการลูกทุ่งไอดอลนะคะซีซั่นแรกเลยนะคะก็ตอนนั้นก็ติด8คนสุดท้ายนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังเป็นแชมป์นะคะก็เสียงผู้หญิงยากเยอะนะคะจากรายการยิ่งดูสงครามเพลงค่ะก็ถือว่าเป็นศิลปินนักร้องผู้หญิงเนี่ยนำผลงานเพลงยอดรักมาร้องในหูขี้ร้องในถือว่าหาตัวจับจริงแล้วเฟิร์นนี่เติบโตมาจากเพลงพ่อแอลเลยแล้วก็เฟิร์นเนี่ยร้องเพลงเริ่มฝึกร้องเพลงเนี่ยมาจากการฟังเพลงผู้ชายทั้งนั้นเลยว่าจะเป็นพ่อแอลหรือต้อมเสรีหรือว่าสันติดวงสว่างทุกคนเลยแฟนๆมาใบเฟิร์นจริงๆนะครับสำหรับแฟนๆได้เข้าไปใน YouTube แล้วพิมพ์คำว่าใบเฟิร์นรัตยาพรภาษาไทยได้เลยค่ะเลือกฟังเพลงได้เลยเนาะได้เลยค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวฝากอีกผลงานเพลงนะคะก็ผลงานเพลงช้าๆเหมือนกันนะคะเพลงนี้นะคะล่องเรือหารักค่ะI'm not afraid to die.
จริงๆนะยิ่งความเพลินนะคะก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่โอ้โหจะเที่ยงคืนแล้วยังอยู่กันอยู่เลยอยู่ไม่ไปไหนไม่ง่วงกันหรอคะไม่ง่วงเนาะเดี๋ยวต่อจากใบเฟิร์นอยากจะมีต้นตาลใบทองคำนะคะนี่เราคุ้นสักกันมานานนะคะก็หลายท่านก็น่าจะรู้สักนะคะใช่แล้วก็นี่น้ำใจน้ำใจนี่นะคะคนสวยและยังน้ำใจงามนะคะให้นักร้องไม่พอให้พอส่งไม่พอยังให้แดนเซอร์อีกด้วยขอบพระคุณค่ะขอบคุณนะคะขอให้รวยๆเฮงๆยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเราจะผ่านหรือเปล่าเนาะเราจะผ่านหรือเปล่าเนาะนี่โอ้ไม่ได้นะไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยนะคะ20บาทก็ต้องเอาค่ะถือว่าซ้ำเหนือได้อยู่ครับโอ้โหขอบคุณจังที่สวยแล้วยังรวยน้ำใจอีกผมว่าที่เหลือนะไอ้ผมว่าผมกำลังช็อตนะฮะเก็บไว้ให้คนอื่นเขาบ้างหรือไม่ก็คุณพี่คะถ้ายังเหลือนักดนตรีก็ต้องการเหมือนกันขออนุญาตชมได้เลยนะคะเล่นตั้งแต่ตีสองทุ่มทุกวันเลยนะคะแล้วก็คืนนี้เห็นว่าจะได้จนถึง6โมงเช้าขอร้องเถอะได้โปรดเถอะนี่ขนาดนี้ขอตัวเข้าห้องน้ำเลยนะเนี่ยแจ็คเนี่ยมีผ่านไหมคะไม่มีโอกาสไปไหนค่ะไม่มีเลยอ๋อนี่เราต้องคุยก่อนโอ้ได้เลยค่ะไม่เป็นไรหนูไม่รีบนะคะคุยยังไงก็ได้ที่เขาจะเอาอะไรไหมเราคนละร้อยเนี่ยเอาไงดีช่วยพร้อมกันไปดิหนูมาวันนี้นะคะมารอร้องเพลงตั้งแต่สี่โมงเย็นสงสัยจะนั่งแท็กซี่มาไม่เงินค่าแท็กซี่มั้งไม่มีเงินค่าแท็กซี่เลยจะกลับแล้วเงินจะพอหรือให้เมื่อกี้อะลำบากยากเข็นมากเลยกว่าจะเดินทางมาถึงที่แล้วจะพอหรือแท็กซี่เนี่ยไม่น่าพอนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่จ๋าพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้หนูมาไกลนะคะเดินทางมาหลายร้อยกิโลพ่อจ๋าแม่จ๋าใบเฟิร์นจ๋าเหตุการณ์ไม่ปกติเงียบฉิบเลยเอาใบเฟิร์นมีอะไรฝากสุดท้ายมีนิดนึงก็ใบเฟิร์นรัตยาพรนะคะก็ฝากนะคะก็ถ้าอยากจะติดตามนะคะก็สามารถติดตามได้ทางช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะก็ใบเฟิร์นรัตยาพรนะคะพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะคะแล้วก็สามารถติดตามทางช่องทางอื่นนะคะอย่างเช่น Instagram นะคะใบเฟิร์น .rs7 นะคะก็สามารถไปติดตามกันได้นะคะแล้วก็ในเร็วนี้น่าจะมีผลงานเพลงของเพื่อนออกมาให้ฟังนะคะแล้วก็อาจจะมีโอกาสปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาให้ฟังด้วยนะก็ฝากชื่อใบเฟิร์นรัตยาพรไว้ให้กับทุกคนด้วยนะคะหวังว่ามีโอกาสจะได้พบเจอกันอีกนะคะครับผมบอกแล้วไงว่าทักษะในการพูดเสียงร้อนนะครับไม่เบาศิลปินร้องท่านนี้มาพบกับศิลปินนักร้องอีกท่านหนึ่งนะครับแม่ต้นตาล